ศึกเพชรยินดีศุกร์ที่10ธันวาคมซ้ายมือดวงแก้วหิรัญรัตน์ขวามือแข้งซ้ายไฟพเนียงพระเดชศึกเกียรติสำราญพิกัด130ปอนด์คุกเข่าเขย่าตัวไหว้ครูอยู่นี่ก็คือดวงแก้วหิรัญรัตน์กับนักมวยกรุงเทพพระเดชศึกเกียรติสำราญนั้นมวยฉะเชิงเทราดวงแก้วปีนี้อายุ23นะครับพระเดชศึก25ดีกรีก็พระเดชศึกนี่อดีตแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของเวทีราชดำเนินเป็นมวยเก่าและเก๋ากว่านี่คุณประเทืองทองผักแว่นครับเทรนเนอร์ของพระเดชศึกยกที่1และ2รวมกันมวยต่างยุคต่างพศครับดวงแก้วนี่รุ่นหลังแต่ว่าพระเดชศึกนั้นเลื่อนเวทีไปถึง10เดือนนะครับกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งวันนี้แม่นายทะเบียนจะรับแจ้งเกิดหรือเปล่าคุณเป็ดน้อยมหาหน้าครับผู้จัดการของพระเดชศึกกางเกงสีฟ้ามวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ครับพระเดชศึกนั้นแม่แข้งซ้ายของแกนี่ในยุคที่รุ่งโรจน์สุดขีดนั้นแข้งซ้ายเนี่ยเตะตั้งแต่ยก1ถึงยก5นี่ไม่มีเหนื่อยครับจึงได้รับฉายาว่าแข้งซ้ายไฟพเนียงดวงแก้วเนี่ยมีหลายอย่างขึ้นมาผู้ชมให้ดวงแก้วครับมวยที่ชกเป็นประจำได้เปรียบ 3-2 มวยหยุดไปนานๆก็เหมือนรถนะครับแม่จอดทิ้งไว้ไม่ได้เอาออกมาวิ่งเวลาออกมาวิ่งทีนึงแหมสนิมก็ร่วงกราวเครื่องก็มีสะดุดมีสำลักผู้ชมก็เชื่อว่าพระเดชศึกก็คงจะเป็นอย่างนั้นครับหยุดไปถึง10เดือนแทงสักทีหนึ่งดวงแก้วเขี่ยข้างล่างอ้าวแล้วครับแข้งซ้ายไฟพเนียงเตะลมไปก่อนหมดยกที่2เดินเข้าไปเลยแล้วขีดขวาเดินบางขีดขวาขีดขวาให้จังหวะแล้วเตะขวาคุณประเทืองทองผักแว่นครับสอนพระเดชศึกหมดยกที่2ครับดวงแก้วยังเป็นต่อเหมือนเดิมแต่ลดลงจาก 3-2 เหลือ 5-4 พูดถึงความสูงแล้วก็พระเดชศึกได้เปรียบกับสูง172ดวงแก้ว168กระดูกก็ดีกว่าเพียงแต่แหมแกเปราะครับพระเดชศึกมีคางเปราะนะครับแล้วก็หยุดไปนานดวงแก้ววางแข้งพระเดชศึกโต้แข้งขยับเข้าไปหาเมื่อสัก6ปีที่แล้วครับพระเดชศึกนี่เคยได้รับการจับตามองว่าจะก้าวมาแทนสามารถพยัคฆ์อรุณก็เพราะว่าเป็นคนฉะเชิงเทราเหมือนกันแล้วก็แหมอาวุธนี่คล้ายๆกันแล้วก็รูปร่างคล้ายๆกันด้วยครับมาแล้วครับพยมดูครับเป็นนักมวยที่ออกอาวุธสวยงามนะครับพระเดชศึกนี่แข้งงามเด้งเข่าก็สวยดูครับดวงแก้วเน็ตพระเดชศึกก็เด้งด้วยโดดด้วยอ้าวครับยกบังเอาไว้เร่งกำลังแขนและกำลังกล้ามท้องกันอยู่ครับตอนนี้นักมวยนี่กำลังแขนกำลังกล้ามท้องสำคัญครับมวยไทยนี่ต้องเกรงกันตอนปล้ำฟัดดวงแก้วยังเฉยๆอยู่เริ่มถีบทีหนึ่งวางแข้งขืนแข้งวางแข้งขืนไม่โดนพระเดชศึกนี่จริงๆแล้วแข้งขวานี่มาไปเอาไว้เตะครับเอาไว้ถีบก็เอาไว้ยันแข้งจัดของแกนี่คือแข้งซ้ายโดนเจาะยังถีบมาลูกนี้ถีบล้มเลยครับขยับเข้าไปหายังเข้าลำบากวางแข้งยังไม่ถึงกับเฉียดยอดหน้าไปวางแข้งถีบยันเอาไว้ครับดวงแก้วไม่ตกใจด้วยนะครับมวยกระดูกเริ่มดีแล้วครับยกบังเอาครับโดนแข้งโอ้ยโดนฮุกอีกทีหนึ่งแต่ศึกนี่คางโดนไม่ได้ครับยกบังเอาไว้ได้ทันมากพระเดชศึกนี่เป็นนักมวยที่ออกแข้งสวยงามคนหนึ่งเลยนะครับพยายามจะลักต่อยเหมือนกันเขี่ยข้างล่างเอาไว้พระเดชศึกยังเข้าไม่ถนัดโดนเจาะยางขาก็ไม่ค่อยดีนะครับพระเดชศึกแหมว่ากันจริงๆแล้วก็พักหลังในจุดอ่อนรอบตัวทางไม่ดีขาก็โดนไม่ค่อยได้แต่ว่าเป็นมวยที่อาวุธสวยงามขยับเข้าไปโดนยิงว้าวนะครับดูครับจิ้มข้างบนเจาะข้างล่างหมดยกที่3ต่อยให้พะวงครับ
็แลกกันคนละดอกดวงแก้วได้2ดอกคืนมากับมาเกือบแล้วก็ปลิวไปเลยครับลูกนี้ในช่วงที่แกรุ่งโรจน์นี่เหลือเกินแล้วครับประเดศึกคุณบะเทือบอกเขาเตะซ้ายมาจับได้แล้วแทงอย่าไปเตะสวนคุณบี้บางลี่สอนดวงแก้วบอกว่าโดนแล้วได้แล้วหยุดได้หยุดไม่เอาต้องปั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 งเป็นชุดใหญ่ไปเลยไม่ใช่เอาแค่ดอก2ดอกสอนทั้งดวงแก้วครับคุณบี้บางลี่ยกที่4ครับยกที่3กางเกงสีจางครับได้เปรียบ 5-4 เหมือนเดิมประเด็นศึกเดินวางแข้งไม่เข้าครับยกบังเอาไว้แนบเล่นกันอยู่ครับแต่งตัวกันแทงยังไม่แรงครับยังไม่แรงล็อกใต้ปีกพลิกโอ้โหโอ้โหพลิกแล้วชาร์จเลยว่าพอเดชศึกไปทำท่าออกสตาร์ทวิ่ง100เมตรครับเลยโดนชาร์จชายโครงไปเลยวางแข้งแทงไม่เข้าครับแหมเตะแล้วพับเลยครับเตะแล้วพับเข่าเน็บเข่าได้ไหมเอาครับปล้ำยังแต่งตัวกันไม่ค่อยเสร็จเอาครับประเดศึกจะเด้งเข่าแต่ว่าดวงแก้วกันล็อกใต้ปีกครับจะพลิกอีกหรือเปล่าเอาครับเต็งกันอยู่ครับประเดศึกพยายามกางขาให้ฐานมันกว้างดูครับยังไม่ได้แมปแทงอ้าวโอ้โหโดนหักล้มแล้วชาร์จกรรมการเตือนบอกไม่ได้ล้มแล้วอย่าไปซ้ำแหมพอปล้ำกันแล้วนี่ประเดศึกเป็นรองครับเรียวแรงเป็นรองอย่างว่าครับมวยหยุดไปต้อง10เดือนโอ้โหโดนยิงหมัดมวยหยุดไป10เดือนนี่ลำบากเหมือนกันหัวใจนั้นใช้ได้กันแต่ว่าธาตุพลังก็ดีพละกำลังก็ดีนั้นเป็นรองโดนคืนไม่เข้าครับเตะแล้วก็ยกบังได้เกียร์โดนอีกแล้วครับแหมโดนแล้วมีกระดอนครับย้ำลุกไล่โอ้ยโดนศอกเกือบไปแล้วครับหักศอกระยะประชิดเลยครับตั้งกำแพงหน้าประเดศึกทำไงไม่ได้โดนเขี่ยอีกมวยพอหยุดไปนานครับคิดได้แต่ทำไม่ได้ครับยิงหมัดโดนเขี่ยข้างล่างอีกแต่ให้ระแวงอยู่เรื่อยครับแหมดวงแก้ววันนี้มาเชิงรับครับฟันศอกไม่ถึงเดินแทงโดนเขี่ยข้างล่างถีบเอาไว้แหมจู้จี้จุกจิกครับวางแข้งพับด้วยครับเตะแล้วพับเตะแล้วพับขาไม่ให้ไถนาครับเลยสุดเทิมเนี่ยแม่คุณบี้บางลี่บักทีบทีบสั่งดวงแก้วเลยครับว่าทีบเข้ายังไงครับแม่กะแต่การคอหมดยกครับไปเลยครับยกเดียวครับ31มวยจังหวะฝีมืออย่างนี้ครับดูครับลูกนี้ครับหักแล้ววิ่ง100เมตรครับออกสตาร์ทวิ่ง100เมตรชาร์จโอ้โหลูกนี้ไปเลยครับ31มวยในลักษณะนี้ไม่ล้มนี่ชาร์จได้รู้เปล่าพลิ้วๆหน่อยคุณชยะสุนทรวิภาครับมาสอนดวงแก้วว่าพลิ้วๆหน่อย31แล้วคุณเพชรน้อยมาทางฝั่งของประเสริฐก็หน้าตาบอกบุญไม่รับ20ต่อ30รองครับยกสุดท้ายครับกางเกงสีชมพูนะครับได้เปรียบ31ท่านชมยากระพริบตาครับยกนี้เกิดอะไรขึ้นประเดศึกต้องเดินปั๊มแล้วครับเพราะว่าเป็นรองถึง31มวยจังหวะฝีมือนี่แหมเลื่อมกันนิดนึงแล้วก็เหลือยกเดียวนี่ราคาจะไปไกลครับคุณเพชรน้อยมองท่านชมยากระพริบตาครับวางแข้งประเดศึกเดินครับไม่มีทางอื่นแล้วครับต้องเดินต่อยให้น็อกให้นับหรือว่าเหมายกย้ำใหญ่อะไรอย่างนั้นนะครับจะมีโอกาสทีเอาไว้แม่ดวงแก้วชกสบายใจมากอยากกระพริบตาครับท่านผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นเขี่ยข้างล่างกว่าแค่โอ้โหเหนือชั้นเลยครับราคาถึง51แล้วตอนนี้กางเกงสีจางครับได้เปรียบ51เขี่ยข้างล่างคอยระฆังหมดยกเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นดูครับเขี่ยแบบสบายๆครับดวงแก้วอยากกระพริบตานะครับดวงแก้วเนี่ยคอยกรรมการชูมืออย่างเดียวลูกนี้ครับโอ้โหล้มทั้งยืนครับอ้าวเพชรน้อยมหาราชีว่าทำไมไม่นับโอ้โหดูครับโอ้โหโดนเต็มคอต่อเลยครับต้องหนีครับนี่ครับเจอชุดนี้เข้าไปโอ้โหเต็มๆโดนเมาเลยครับจิ้มเลยครับประเดศึกจิ้มใหญ่เลยครับดูครับจิ้มอีกแล้วครับจิ้ม
จิ้มอีกโอ้โหแม่ดวงแก้วครับกำลังจะเข้าป้ายครับสะดุดเงาตัวเองโดนอีกแล้วมึนเลยครับใกล้จะหมดยกแล้วครับเสียงปีกองก็เชิดกันใหญ่แล้วกองเชียร์บรรดาท่านรองทั้งหลายเจียวเจ้ากันใหญ่ประเดี๋ยวศึกหมดแรงเหมือนกันแต่ว่าแข็งใจครับเตะเกือบนับเลยครับเต็มก้านคอฟันศอกอีกยังไม่หายมึนครับดวงแก้ววางแข้งอีกโอ้โหดูครับแข้งซ้ายฟันเดียงทำงานใหญ่เลยครับต่างคนต่างชูมือครับประเดี๋ยวศึกมั่นใจว่าแหมลูกก้านคอล้มทั้งยืนนี่แหมผมน่าจะเข้าป้ายบ้างเหมือนกันกรรมการรับใบให้คะแนนด้านสุดท้ายล็อกถล่มครับล็อกถล่มครับ51เตะก้านคอล้มทั้งยืนพลิกล็อกเอาชนะคะแนนครับโอ้โหดูครับเป็นไปได้ครับมวยดูนะครับลูกนี้น่าจะถึงน็อกเลยครับ